น้องๆเนาะอืมเจ๊แล้วทำไมพี่เฉยกับชิต้าไม่มากินอ่ะนู่นอ่ะยังเคยไอติมอยู่ข้างล่างก็นู่นอ้าวอยู่ในครัวกันเองเหรอใช่แม่นั่งกินบ๊อบคอร์นกันอยู่เนี่ยแม่ซื้ออะไรมาเฮ้ยทุเรียนเหรอแม่ใช่หอมทุเรียนร้านเนี้ยอร่อยมากแล้วเนี่ยขอบอกเหลืออยู่แพ็คเดียวดีนะที่แม่ไปซื้อมาทันน่ะหรอแม่เหลือแพ็คเดียวเองเหรอ1แพ็ค2ภูก็น่าจะมีประมาณ4เม็ดแม่หนูชิต้าพี่ชิว4คนพอดีเลยผมว่าน้องไม่กินใช่ปะใช่ดีเลยแม่เอาแช่ตู้เย็นไว้เลยเดี๋ยวหนูจะกินนี่กินได้แต่ต้องเหลือไว้ให้แม่ด้วยนะร้านเนี่ยร้านโปรดแม่เลยโอเคเลยแม่ดูดิเนี่ยทุเรียนไม่เป็นเริ่มเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกของปีเลยนะที่ได้กินทุเรียนเห็นแล้วน้ำลายไหลแช่ไว้ก่อนดีกว่านี่แม่แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะไปงีบซะหน่อยน้องอ่ะเสียชาติเกิดหมดกินทุเรียนไม่เป็นอ้าวก็น้องกินไม่เป็นอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็ฝึกดีของอร่อยโอเคแต่น้องโตไปแล้วน้องฝึกเองดีมากขึ้นต่อหืนไตอากาศร้อนๆนี้กินติมเย็นๆสดชื่นเหมือนกันนะพี่คิวใช่และที่สำคัญนะไอติมเจ้าเนี่ยโคตรอร่อยเลยจริงพี่คิวพอกินแล้วอ่ะนึกถึงตอนนั้นเลยอ่ะที่กินไอติมกับทุเรียนอ่ะอร่อยมากเออใช่ๆๆไอติมร้านเนี่ยกินกับทุเรียนนะเข้ากันสุดๆไปกับปีกับคุยพูดแล้วก็อยากกินเลยเนี่ยเดี๋ยวไว้บอกให้แม่ซื้อทุเรียนมากินกันเออเอาดิแต่ตอนเนี้ยกินไอติมแล้วก็นึกถึงภาพทุเรียนไปก่อนแล้วกันทุเรียนทุเรียนไอติมพอกินแล้วฟินสุดๆแล้วชิต้าคิวคิวลองกินดูดิไอติมทุเรียนกินเข้ามาชิต้าเนื้อภาพตามนะทุเรียนคำไอติมคำฟินใช่พี่ชิวกลมกล่อมหนักเจ๊เป็นไรกันน่ะไม่รู้ดิสงสัยเมาไอติมมั้งไอติมเมาได้เหรอโอ้ยเจ๊ก็พูดไปงั้นแหละไปเข้าไปดูดิซึ่งไม่อยากกินแฮะนี่ไปแล้วล่ะทำไหมมาไอติมกันเลยนั่นดิลอยกันเชียวไม่ได้มาไอติมคนเราสองคนอ่ะกำลังจินตนาการว่ากำลังกินไอติมแบบทุเรียนอยู่ใช่จำได้ปะครั้งนั้นอ่ะอร่อยสุดๆอ่ะอ๋อเออใช่ไอติมมันเนี่ยกินกับทุเรียนอ่ะอร่อยมากแล้วทำไมแม่เอาทุเรียนที่แม่ซื้อมามากินล่ะเออแม่ซื้อทุเรียนมาเหรอเหรอจะดีใจอะไรขนาดนั้นใช่ๆแม่ซื้อทุเรียนมาชิต้าไปไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเร็วไปช้าเร็วแม่รออยู่รอโอ้โหเม็ดมันเริ่มเลยนี่แหละจุกใจจริงเห็นแล้วไม่อยากกินนี่ๆๆมันมีอยู่แค่เนี้ย
ต้องโหลดให้แม่ด้วยแม่บอกไว้ใช่โอ้ยไม่ต้องเหลือให้แม่หรอกเดี๋ยวค่อยให้แม่ไปซื้อใหม่ก็ได้ใช่ให้แม่ไปซื้อใหม่ก็ได้เอางั้นหรอแต่แม่บอกว่าร้านเนี้ยร้านโปรดแม่แล้วมันก็หมดแล้วด้วยใช่หอยหมดอะไรแต่เขาก็มาเติมใหม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่อ่ะรับชอบเองแม่พูดแล้วนะเออแม่ไม่ว่าหรอกแม่พูดแล้วนะถ้าแม่ว่าพี่ชื่อรับผิดชอบนะใช่พี่รับผิดชอบเองถ้างั้นป่ะจัดให้หมดเลยแม่ค้าทุเรียน2ลูกที่สั่งไว้อ่ะเอากรอบนุ่มนะแม่ค้าฮะอะไรของแม่อ่ะสงสัยแม่จะละมือเออใช่หิวเช็คดิได้ละเมอจริงหลับสนิทเลยถ้างั้นรออะไรอ่ะไปดิไปดิไปเร็วๆเลยพวกเราเร็วๆไปกินเลี้ยงกันอยากกินภาพในหัวแบบนี้แหละน้องจะกินให้เรียบเลยเดี๋ยวน้องไม่กินทุเรียนไม่ใช่หรอน้องไม่ได้กินทุเรียนน้องจะกินไอติมปากพวกเราลุยลุยหลับสักตื่นโอ้ยค่อยชั่วเฮ้ยกินทุเรียนดีกว่าเอาทุเรียนแช่ไว้ตรงนี้นี่นะหายไปไหนเนี่ยเด็กๆเด็กๆ เอาไปกินแน่เลยอร่อยมากไม่เคยรู้สึกฟินขนาดนี้มาก่อนจริงวันเนี้ยโคตรฟินเลยฟินทุกคำเด็กๆเอาทุเรียนมากินเหรอเอาไปดีพวกเราเอ้าก็พี่ชูบอกจะรับผิดชอบพี่ชูก็บอกแม่ไปดิชายพี่ชูบอกเองเลยชายแม่พวกเราอ่ะเอาทุเรียนมากินกันแม่ว่าแล้วว่าพวกเราอ่ะต้องเอามากินแล้วของแม่อ่ะอยู่ไหนอยู่ในตู้เย็นตู้นี้ใช่ไหมก็ของแม่เหรออยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแม่เย
บอกนะว่าพวกเรากินกันหมดแล้วน้ำขิงแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเอาไว้ให้แม่ด้วยก็บอกแล้วว่าทุเรียนร้านเนี่ยมันร้านปลอดของแม่ก็รู้ชัวร์แหละบอกว่าให้เอาไปกินเลยเดี๋ยวแม่ก็ซื้อใหม่อะไรเมื่อกี้พวกเราก็กินกันหมดแหละพี่เห็นเชี่ยวเลยจบเจ็บจบเจ็บอ่ะแม่พวกเรากินกันหมดเลยเอาไปอยู่ไปคุณเนี่ยอะไรพี่ไม่รู้เรื่องเล่าอะไรเอาชิตาไปพี่ชิลังเนี่ยเจ๊รออะไรอ่ะไปดิเห็นแนบกันเลยนะแล้วทำไมเราไม่ไปอ่ะก็น้องจะหนีทำไมอ่ะแม่น้องไม่ได้กินทุเรียนน้องไม่พีดใช่เนาะน้องไม่กินทุเรียนนี่นาองั้นเดี๋ยวแม่มาแม่ไปจัดการพวกพี่ๆก่อนอุตส่าห์บอกไว้นะไม่เหลือไว้ให้เราเฮ้ย